ถ้าพูดถึงประโยชน์ของนิทานนะคะนิทานกับเด็กเด็กเท่ากับนิทานค่ะเป็นของที่คู่กันนะคะเพราะว่านิทานนะคะจะมีเรื่องราวที่ทำให้เด็กเนี่ยสนใจเป็นสื่ออย่างดีนะคะที่จะทำให้เขารู้ว่าพื้นฐานภาษาที่เราคุยกันเสียงสูงเสียงต่ำนะคะมันมีความหมายแล้วก็มีเอาไว้ใช้สื่อภาษากันนอกจากจะได้เรื่องราวที่มันเพลิดเพลินแล้วเนี่ยน้ำเสียงคุณพ่อคุณแม่สายตาสัมผัสนะคะยังทำให้เด็กๆเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยมีตัวตนเป็นคนสำคัญนะคะสัมผัสของคุณพ่อคุณแม่ที่หยอดเอาไว้ตอนเล่านิทานเนี่ยแหละค่ะที่สำคัญเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ขี้เขินขี้อายทำงานเยอะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับลูกดีนะคะใช้นิทานเลยค่ะมาเป็นสื่อคุยกับลูกค่ะเราอยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะพาคุณลูกค่ะมามีความสุขร่วมกันค่ะที่เซ็นทรัลเวสเกตในวันที่6 7ตุลาคมนี้นะคะในเทศกาลนิทานและการเล่นรักลูก Tales and Play ค่ะในงานนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้พบกับความสุขและก็ความสนุกสนานค่ะพร้อมทั้งได้ไอเดียใหม่ๆกลับไปค่ะเพราะว่าในงานนี้เราจะเจอนิทานที่เราคุ้นเคยเนี่ยแหละค่ะแต่เรื่องราวนั้นไม่ได้เหมือนเดิมค่ะลองมาดูนะคะว่านิทานที่คุ้นเคยแต่ไม่เหมือนเดิมมันเป็นยังไงค่ะแล้วเรามาพบกันนะคะขอบคุณมากค่ะ